สวัสดีครับตอนนี้นะก็เป็นเวลานะครับ11โมงนิดๆนะครับห้างเปิดปุ๊บเราก็พาพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับมาเลือกซื้อ iPhone 11ทันทีเลยนะครับผมดึงนะคะเดี๋ยวร้องปี๊ดปี๊ดเลยนะครับน้องฟิลคะหลังจากที่อดหลับอดนอนมาเมื่อคืนหนูได้ iPhone 11หนูรู้สึกยังไงบ้างคุ้มค่ะคุ้มเหรอโอ้ใสนี่เอา iPhone 11เลยอ่ะเอาจริงดิอายุ11ขวบได้ iPhone 11อืมเอาจริงเนี่ยฟิล์มเอาพ่อหนึ่งก็รอเล่นนะเนี่ยเลือกกันใหญ่เลยนะครับแต่ไม่รู้ใครจ่ายตังค์นะเลือกกันใหญ่เลยแล้วใครจ่ายตังค์เนี่ยมันดียังไงโฟน11อยากรู้กล้องสวยแค่ไหนดูสีดูสีตรงนี้โอ้โอ้ใสจังชอบชอบที่จริงมันปรับได้อีกแต่พี่ยังไม่รู้ว่ามันปรับยังไงต้องคอยดูกันเหรอตัวราคาเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าบาทเองเหรอไม่เริ่มต้นที่แบบพอไหมสองพันสี่เก้าร้อยเหรอโอ้โหเดี๋ยวพี่เฟมออกมาปรึกษาก่อนไม่เราคุยเรื่องราคาแต่ไปแล้ว เราออกมาปรึกษากันก่อนไหมสักนิดนึงก่อนไหมไม่ได้นะแต่ไอโฟนเพราะว่าเจ้าเครื่องฝาที่นู่นก็ได้แต่นะราคาเท่ากันนะใช่เหรอมันแตกต่างกันยังไงก็อยากได้ใช่ไหมเลยบ้านก็ซื้อกันไปทั้งรถไอโฟนอีกฝั่งนู้นมันได้ไงฝั่งนู้นฝั่งนู้นถ้าลงผิดนี่คือจบเลยนะไม่ซื้อเลยนะฝั่งนู้นแล้วก็ลองน้องเฟย์จะเอาสีอะไรลูกสีม่วงเราตัดสินใจแล้วนะต้องไปดูอีกทีว่าสีไหนสวยมี6สีก็ฟิวเลือกไปสีเอาทุกสีเลยมั้ยสีละเครื่องรอคำนี้จากพ่อมานะมาค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูเถอะแค่หนูทุกที่มีจะบินแล้วอ่ะจับไว้คนลุกเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าแบบชาเลนจ์ยังไงไม่ได้ถ้าคอยลุกลอยเองถ้ารู้อย่างนี้ยกเลิกทันไหมไม่ทันเพราะว่าก็พ่อเป็นคนคิดเองแล้วพ่อก็เป็นคนเสนอมาเองแล้วก็สนองกับให้แล้วแค่นั้นแหละจริงๆแล้วน้องฟิลเหมือนจะหลับไปแวบนึงนะแต่ก็ไม่หลับแต่ก็ไม่หลับวะหลับไหนหลับไหนไปสตูอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนนี่ไปงั้นเดี๋ยวเจอที่ไอสตูนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ11โมงนิด11โมง12นาทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับใช่เดี๋ยวเราจะไปไอสตูเซเว่นอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนั้นเลยเหรอไม่ใช่โชว์สีม่วงเลยนะคือเราต้องเอา iPhone 11 Pro Max อะไรนะ Pro Max Pro Max หลายจริงจริงอยากได้โปรนะเพราะว่าโปรอย่างเดียวมันก็มันสองตัวเลยแล้วก็มันสเปคมันเยอะกว่าแล้วก็ไปให้สุดเลยอะไรเงี้ยอืมไปให้สุดเลยว่างั้นแล้วหยุดที่พ่อจ่ายตลกมากไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเอาละสิไอสโตร์นะครับมาแล้วสรุปยังไงแต่ว่าชอบสีม่วงไหมสีม่วงก็สวยสรุปยังไงไหนเล่าให้ฟังดิก็คนละเครื่องเหรอคนละเครื่องยังไงนะพี่ฟิล์มพี่ก็บอกว่าอะไรนะแล้วของเข้าประมาณนั้นเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มยังไงนะผมยังไม่เข้าเลยแล้วจองแล้วพี่ก็บอกว่าไม่มีกำหนดนะอาจจะ3ปีก็ได้โอเวอร์มากนี่ดูฟิล์มเจอสีม่วงไม่รู้ยังก็ต้องจ่ายมันจะไม่ไหวมาแม่ก็คนเราไงอันนี้คือสีตัวจริงเขาเลยนะครับใช่สวยอยู่นะสวยหมดแล้วก็เนี่ยโปรแม็กก็สวยแบบสรุปว่าน้องฟิลไม่มีของนะคะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดไม่มีของภารกิจนี้คือจบสิ้นกันแค่นี้ไม่จบแล้วไม่จบทำไมอ่ะเราไปดูตามเครือข่ายแบบต่างสาขา AS ดูอะไรอย่างงี้ก่อนเดี๋ยวดูซิสีม่วงของฟิลสวยไหมสวยมีดีเอระวังเขาร้องเสียงดังนะครับน้องฟิลหนาแป๊บงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตามช็อปก่อนละกันเผื่อจะมีนะครับพาไปดูยังไงก็ต้องได้อย่างงี้ถ้าเกิดที่นี่ไม่มีคือจบกันนะเจ้ากันนะอย่ามาตลกนะแค่5ชั่วโมงเลยนะอะไรอ่ะก็ไม่มีอ่ะก็พามาแล้วอ่ะจะอะไรอ่ะก็ไม่มีอ่ะจะอะไรอ่ะต้องมีเขาต้องได้โจ้ไม่ก็ต้องได้เป็นเงินแทนต้องได้900
พนักงานไม่อยู่เขาไปถามพี่แล้วถ้าอยากได้แม่รู้สึกวันนี้เป็นวันที่ตามหาโทรศัพท์จริงๆนะใช่ไอโฟน11ขายดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ว่านะค่ะมันแบบหมดทุกร้านเข้ามาร้านละเครื่องหรือเปล่าแม่พี่ฟิล์มเนี่ยเขาจะทุ่มสุดเลยนะถ้าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยใช่แต่ถ้าเรื่องกินนี่อย่างขี้งกเลยไม่ยอมจ่ายไปดูกันมาหาเขาเลยน้องฟิลคะถ้าเกิดไม่มีสีม่วงหนูต้องรอไหมหรือว่ายังไงเอ่ยต้องรอค่ะต้องรอทั้งที่เป็นนะคือตอนนี้เราอยู่ที่ทูนะครับแล้วก็เจอเครื่องสีขาวนะ1เครื่องนะครับน้องฟิลเดี๋ยวต้องไปเดินที่อื่นก่อนไหมใช่ให้ไปก่อนก็ได้ไม่เดี๋ยวเดินดูทุกสาขาก่อนว่าสีอื่นมีอีกไหมแต่พี่อยากได้สีขาวหรือสีขาวอ่ะแต่ว่ากี้อยากได้เพิ่มมากกว่านี้เพราะมันเติม 2,000 บาทเอาแค่นั้นแหละสรุปว่าไม่เอาเอาแต่ว่าเดี๋ยวขอไปที่สาขาอื่นก่อนแล้วถ้าเกิดกลับมาแล้วหมดมันไม่มีทางมันเอาอยู่ไว้ไม่เขาเขาไม่ใช่เขาตามหากันอยู่นะเออซื้อเลยก็เดี๋ยวไปดูสาขาเขาเขาไม่รู้แล้วแต่ละเออหมดมาแล้วหมดนะเออไว้ก่อนเราไปดูที่อื่นเนี่ยถ้าเราไม่ยืนพูดตรงนี้แล้วเราเดินไปดูนะจบแล้วเนี่ยไปทุกคนเร็วแม่กลับมาหมดที่อ่ะเราจะหาแม่ครับผมตอนนี้ก็เจอพี่ฟิล์มน้องฟิลแล้วนะครับมีสีขาว128แต่สีของน้องไม่มีเลยอ้าวฟิล์มได้เครื่องฟิล์มหรอของฟิลสีม่วงไม่มีอ่ะลูกใช่พวกสีอะไรหายากมากสีขาวเครื่องเปล่าเท่าไหร่26,900ก็ส่วนต่างพี่ฟิล์มต้องจ่ายเองนะ 2,000 ฟิล์มเพิ่งได้เงินจากคารีวิวมารีวิวอะไรรีวิวยิบย่อยในจีอ้าวได้เข้ามานิดหน่อยรับมาเป็นส่วนต่างได้ 2,000 โอ้โหแอบรับงานแม่เขาแอบรับงานในไอจีแล้วไม่บอกเราไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนน้องฟิลไม่มีเหรอเออที่สยามเหรอช็อปโน้นเนี่ยมีสีแดงนะสีดำจัดไปสีดำไหมคะหรือว่าหนูจะเอาสีขาวแบบของพี่ฟิลขาวก็ได้ลูกเพราะว่าสีขาวงั้นไปดูกันครับเพราะว่าใส่เยอะก็สวยเลยครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ช็อปดีแท็กนะครับตอนนี้พี่ฟิลก็เจอแล้วไอโฟนนะครับ11นะครับกี่กิกะพี่ฟิลของพี่128มันจะเกินไปหยิบประมาณ 2,000 พี่ฟิล์มต้องจ่ายเองนะมันเกินงบ 2,000 เองให้ 3,000 เลยแป๊บ อลุ่มมาก แล้วส่วนสีม่วงน้องฟิลอ่ะไม่ได้เลยหล่ออ่ะมันก็จะมีแบบสีดำได้สีขาวแต่ฟิลจะเอาสีอะไรสีม่วงมันไม่ได้หรอกเกที่ช่องบริการรอก่อน1คิวสรุปว่าน้องฟิลขอดูเครื่องของพี่ฟิล์มก่อนใช่ไหมก่อนตัดสินใจใช่ป่ะอ่าโอเคใช่พี่สวยไม่เห็นสีม่วงไงจริงๆสีม่วงจริงเหรอจริงเท่านั้นนะตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็กำลังเช็คตัวเครื่องอยู่ครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ฟิล์มโฟน11 128 GB ค่ะคิดว่ามันเล็กใช่ป่ะหรือนี่ก็คือไม่ได้เล็กนะก็ใหญ่อยู่นู้นถ้าเทียบกันนะนิดเดียวนิดเดียวเองแล้วแบบเป็นหน้าจอไม่มีปุ่มทำไมต้องดีใจไม่ต้องเสียค่ะแล้วดูในคุณฟิล์มชอบตะโกนเรื่องแบบวายวายเมื่อวานเคยเหมือนเห็นนิ้วก็คือแบบว่ามันเป็นเลนส์ที่ออกมาวายออกมาแบบขึ้นมาเนี้ยเพราะต้องรู้ไหมต้องรู้นิดนึงแล้วกันครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้ซื้อ iPhone 11เรียบร้อยแล้วนะขอชมหน่อยครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าตอนแรกจะเอาสีม่วงพอมาเห็นสีขาวของพี่ฟิล์มปุ๊บน้องฟิล์มบอกเปลี่ยนใจแต่ที่นี่ไม่มีไง64ต้องไปซื้อที่ช็อปไหนเอ่ยต้องไปทูนอกครับผมเนี่ยขอดูหน่อยชุบๆนิดนึงอ่ะเนาะนิดนึงนิดนึงคือให้เห็นนิดนึงนิดนึงพอนี่โอ้ยสวยครับสวยนะสวยมากแล้วฟิล์มคิดว่ามันเล็กใช่ไหมแต่จริงๆคือใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะต้องโอเคค่ะเราพิมพ์ขนาดแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวไปตามของฟิล์มอีกเครื่องนึงนะครับค่ะแล้วก็ okay. ไปดูรีวิวด้วยอ่ะป้ายเลยทำตามสัญญาแล้วนะเราจะทำตามสัญญาอืมอ่ะป้ายน้องฟิล์มครับผมตอนนี้นะน้องฟิล์มก็มาเจอเคสแล้วนะครับร้านนี้เลยนะครับเป็นสีชมพูสีม่วงน้องฟิล์มบอกว่าชอบทั้งสองอันเลยนะครับสีไหนดีสีไหนดีอ่ะช่วยน้องฟิล์มดูหน่อยนะครับฟิล์มสีไหนดีสวยไหมพี่ฟิล์มมันสวยหมดเลยมันสวยหมดเลยเห็นไหมชื่อเรื่องอะไรก็ได้พี่ก็ไม่รู้ถ้าเป็นพี่พี่ก็เลือกไม่ได้เพราะของพี่พี่ยังไม่ได้เลือกเทียนเลยเลือกไปเลยไหมใช่ซื้อคนละอันเท่าไหร่คะได้น้องซื้อให้เฮ้ยจริงดิโทรศั
ให้ติดโฟกัสของร้อยแล้วก็ถ้าวันไหนหนูเบอร์สี่นี่ก็แลกกับพี่ฟิล์มสลับได้เดี๋ยวพี่ฟิล์มโทรศัพท์แป๊บนึงจะมาติดฟิล์มแล้วสรุปยังไงน้องฟิลเอาสองอันเลยให้พี่ฟิล์มยิ้มอันนึงแล้วก็ถ้าวันไหนหนูเบอร์สี่ก็สลับกันแล้วถ้าเกิดพี่ฟิล์มทำเลอะถ้าพี่ฟิล์มทำเลอะก็ให้เสียไม่ต้องซื้อใหม่อย่างนั้นเลยเหรอเอาจริงดิจริงได้ดีขนาดนั้นเลยเพราะหนูอยากได้สองอันยังไงมันก็เป็นของหนูอยู่ดีแล้วทำไมหนูไม่เก็บไปใช้สองอันอ่ะเพราะพี่ฟิล์มมีเคสเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็มีคนส่งมาให้พี่ฟิล์มอีกเยอะแยะเรื่องจริงถ้าเก็บไว้ให้ตัวเองสองอันนี่แหละแล้วถ้าพี่ฟิล์มมาพี่ฟิล์มเสียใจล่ะก็ไม่ต้องบอกพี่ฟิล์มหรอร้ายจังเลยสองอันเลยครับผมโอเคตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่าพี่เกียรติเดินไกลแล้วขอติดฟิล์มที่นี่เลยแล้วกันนะครับ200ของโฟกัสอะโฟกัสมันเคยดีอยู่แล้วหรอราคาเท่าไหร่นะ200 200แล้วพี่ฟิล์มไม่ซื้อเคสหรอเคสฟิล์มยังไม่เอาเพราะว่าจะยืมน้องไม่ๆฟิล์มอยากได้สีใสด้วยที่จริงอ่ะแบบโชว์เคสแบบโชว์เคสสิโชว์โทรศัพท์ไปก่อนเพื่อน้องจะเอา2สีนี่เหรอพี่เขาบอกว่ามีอันนี้ขายนะไอ้ฝาครอบโปรอ่ะเอาไว้ก่อนแม่โทรมาแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเครื่องก่อนใช่เหรอเช็คเครื่องให้น้องก่อนโอเคแป๊บนึงพ่อฝากดูแลก็ไม่ได้น้องฟิวชาเลนจ์นี้น้องฟิวได้โทรศัพท์เลยใช่ไหมคะได้แล้วค่ะได้โทรศัพท์ใหม่พ่อแย่เลยอ่ะต้องไม่อีกนะเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงก็ได้ทำไมอ่ะลด5ชั่วโมงโอ้แล้วก็อยู่ที่เดิม5ชั่วโมงหนูก็คิดคอนเทนต์อย่างนี้มาบ้างให้พ่อเล่นกับแม่มาใช่เออมีแต่เพิ่มไม่มีลดนิสัย2อันใช่มั้ยมีคนลดแบบ1,200เหรอปกติถ้าขายคนอื่นต้องขาย 1,200 นะลูกใช่แต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าในช็อปก็คืออันเดียวมัน 1,200 แล้วแต่นั้นของแพงเงียบช่างมันเถอะช่างมันเถอะซื้อเอา100พอนะไม่ได้น้องฟิวเครียดไม่แม่น้องฟิวบอกว่าอยากได้เคสที่เป็นสีม่วงพาสเทลนะครับเพราะว่าเขาอยากได้ตัวบอดี้เป็นพาสเทลอยู่แล้วสีม่วงแต่หาไม่ได้ก็เลยบอกเอ้ยขอเปลี่ยนเป็นเคสโทรศัพท์สีม่วงได้ไหมพ่อก็อ่ะโอเคได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ก็เงินหนูไงอันนั้นหนูต้องจ่ายเองนะครับใช่ตอนนี้ครับพี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้เคสใสนะครับใช่ขอดูหน่อยขอบกันกระแทกหนาอยู่นะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆไหมพี่ฟิล์มถ้าอยากได้เคสใสขนาดนี้ไม่เอาถุงพลาสติกคลุมอะลูกพ่อหนูก็โค11เลยนะ ไม่ได้ลูกอันนี้เป็นยังไงกับพี่ฟิล์มขอดูหน่อยตัวนี้มันจะออกแข็งๆหน่อยแต่ขอบมันนิ่มอยู่แล้วไม่แบบเป็นอย่างนี้ไหมคะแต่ว่าของไม่กันกันครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้ทำการใส่กรอบไม่ใช่กรอบไว้เคสโอ้ยังกับกรอบพระยังกับกรอบรูปเลยฟิล์มไม่พูดจาอย่างเงี้ยพ่อพูดอ่ะดูดีไหมดูดีดูแพงขึ้นมาในบัตรนาวเลยครับผมใช่แต่ฟิล์มด้านหลังก็แบบมันก็ไม่ได้เต็มเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะปิดมันก็ไม่เป็นไรเราใส่เคสตลอดทำไมต้องละเอียดขนาดนี้อ่ะโฟร์11เลยนะพ่อปีหน้าที่2ปีหน้านี่นี่อีกเดือนกว่าเองนะปีหน้านี่อีกเดือนกว่าเองนะเพราะวันนี้วันที่1แล้วดีไซน์ก็เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะคุยกันอีกทีว่าคือ2เอาไปเป็นนี่เราจะไม่ถ่ายหน้าพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นวงในถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเดี๋ยวมันจะยุ่งโอเควงในอันนี้เขาเรียกวงในพี่เฟรมวงในวงในนิดนึงMax ประมาณ 11 ใช่เพื่อนหนูก็อย่างไรซื้อ AS กับ AS Max พี่ก็บอกให้เช็ดหน้าพี่ฟิล์มครับบอกหน้ามันครับ มันก็แบบเดินเหนื่อยหน้ามันเป็นเรื่องแปลกงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจรับเครื่องของน้องฟิล์มก่อนละกันนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายของน้องเครื่องปกติใช่ไหมเมื่อกี้ฟิล์มเช็คให้แค่กล้องตัวเครื่องปกตินะครับตัวเครื่องปกติหมดเลยครับครับผมการใช้งานกล้องเปิดได้ทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังนะครับในเรื่องของการสั่นแล้วก็เสียงใช้งานได้ปกตินะครับ Face ID ก็คือให้คุณลูกค้าได้ลองใช้งานของเขาคือใช้ได้ปกติได้ครับพี่ฟิล์มหน่อยลองถ่ายเป็นวิดีโออะไรหน่อยแล้วเห็นพ่อไหมคะพ่อหน้าใสมากเลยเอาอีก2เครื่องถ้าบอกพ่อหน้าใสพ่อหน้าจนแต่พอถ่ายด้วย iPhone แล้วหน้าใสเหรอยังติดใสอ่ะไหนโหอันนี้หลอกละหลอกละพ่อไม่ใช่อย่างนี้จริงนะบอกกันเลยครับไหนขอดูหน่อยเป็นวิดีโอเป็นไงคะน้องฟิล์มวิดีโอหรอเขามีไนท์โหมดด้วยนี่ใช่ไหมถ้าจะอัดวิดีโอนะครับในอัดวิดีโอดูถือดีๆลูกเดี๋ยวล่วงนะฮะไอ้ก็วิดีโอมีเสียงไหมจ้าเอ๋ถ่ายกันเองจ้าเอ๋เขาอันนี้แบบเป็นอันตอนอะไรวายนิดนึงสต็อปค่ะแล้วลองเพย์ดูลูก
ีกล้องนี่นี่นี่อันนี้ปกติเวลาเราเจอในกล้องไอโฟนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้วายผมเขาดีใจใหญ่เลยนะครับหลังจากชาเลนจ์นี้ผ่านไปนะครับพ่อเนี่ยต้องเศร้าไปอีกเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วแม่เดี๋ยวหนูจะใส่เคสเลยหรอพ่อไม่หันไปทางนี้มั้งเนี่ยทำไมอ่ะแม่แม่ช่วยออกครึ่งนึงก็ถามว่าแล้วแม่เดี๋ยวสมมติว่าแม่ไปซื้อไอ้โฟมแม็กเลยอ่ะคุณแย่งซื้อร้อยละพ่อนะสิแม่เอาสีอะไรดีพี่ฟิล์มน้องฟิลหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างดีใจได้โทรศัพท์ใหม่ใช้แล้วใช่ค่ะเป็นโฟ17นะคะใช่แล้วค่ะขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่มีชาเลนจ์อะไรดีๆแบบนี้ให้ฟิลด้วยอยากเป็นไงเป็นทางการชาเลนจ์อันนี้ทุกเดือนเลยค่ะทุกวันเลยทุกอาทิตย์แล้วรู้สึกยังไงตอนได้โทรศัพท์แล้วใช่ค่ะคือแบบได้รุ่นใหม่ล่าสุดใช่คืออันนี้คือพ่อก็ไม่ได้แบบว่าซื้อให้เลยไงเราก็ต้องมีชาเลนจ์ได้แบบว่ามีกระตุ้นนิดนึงในการแบบว่าได้ของรางวัลแต่เราก็ทำได้ใช่แล้วถามพ่อมั้ยว่าอยากซื้อให้หรือเปล่าอยากพ่อเป็นคนชอบอ่ะครับผมตอนนี้นะพ่อก็พาพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับมาเลือกซื้อ iPhone 11นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของรางวัลเราก็ได้มาแล้วนะคะพ่อไม่หลอกเราสีขาวด้วยนี่นะคะก็เป็นสีเดียวกันแต่ว่าคนละกิ๊กนะคะน้องฟิล64กิ๊ก128ค่ะโอ้สวยนะครับใช่งานดีมากแล้วพ่อบอกเลยนะชาเลนจ์แบบนี้นะจะไม่มีอีกแล้วนะครับอยากมีทุกวันนะอยากมีให้มีทุกวันเลยอ่ะฟิล์มไม่คือแบบยกคนหลับคนนอนได้เลยนะคะมากดีมากขนาดนั้นเลยอ่ะไอ้ MacBook Pro 20ชั่วโมงโอ้20ชั่วโมงเหรอสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย